ือดิฉันอายุ60แล้วแต่มีน่าจะมีประจำเดือนทุกเดือนค่ะมาเยอะด้วยนะคะแม่เนี่ยชอบปวดท้องนะคะอยากสอบถามว่ามันผิดปกติไหมฉันจะท้องไหมคะอันนี้60ปีแล้วเนาะโดยเฉลี่ยเนี่ยผู้หญิงไทยอ่ะ49-51ปีนะคะตามกฎประจำเดือนเนาะถือว่าค่อนข้างเป็นมานะหมายถึงว่าเป็นประจำเดือนยาวนานเหมือนกันนะคะ60ปีใช่ถ้า60ปีแล้วเนี่ยจริงๆอยากจะให้ลองไปพบคุณหมอด้วยนะคะไปพบคุณหมอสูตินรีแพทย์เลยนะคะเป็นรักษาตรวจภายในดูเนาะเพราะว่าบอกว่า60ปีแล้วเราก็ยังมีประจำเดือนอยู่แล้วก็เป็นเยอะด้วยนะคะไปตรวจดูดีกว่านะคะนะว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะปกติแล้วจะไม่ค่อยเจอค่ะที่อายุแบบ60แล้วยังมีประจำเดือนอยู่นะคะอีกอย่างนึงคือเรื่องการตรวจภายในนะคะตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะก็แนะนำตรวจทุกปีนะคะอันนี้ทุกคนเลยละกันที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยเนาะที่เคยมีเพศสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะวัยไหนๆก็ไปตรวจเลยค่ะทุกปีนะคะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเห็นได้หรือว่าตรวจได้จากภายนอกนะคะว่าจะเป็นมดลูกรังไข่หรือว่าปากมดลูกนะคะไปตรวจทุกปีค่ะเพื่อถ้าเจออะไรผิดปกตินะคะเราก็จะรีบรักษานะคะ